Hi, everyone. How are you today? Welcome to my English class. Today we are going to talk about Queen's Necklace. วันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของบทความเรื่อง The Queen's Necklace นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะครูจะโฟกัสไปที่เรื่องของหลักไวยากรณ์หรือ grammar เนาะนักเรียนขาครั้งที่แล้วที่ครูพานักเรียนอ่านนักเรียนสังเกตเห็นคำศัพท์บางคำที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองไหมคะถ้าวันนี้ใครยังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปดูอีกหนึ่งรอบเนาะโอเคดูไปทีละหน้านะคะคำที่หนึ่งค่ะ Watson ดูจากรูปนะคะก็น่าจะเป็นปฏิเสธเนาะมีคำว่า was ต่อไปหน้าสองค่ะมีคำว่า were มีคำว่า asked อันนี้ซ้ำเนาะครูจะไม่อ่านนะมีคำว่า said มีคำว่า answered ไปดูหน้าสามบ้างค่ะสำหรับหน้าสามนะคะก็จะยังมีคำว่า visited เนาะที่เหลือก็จะซ้ำๆและวันนี้นะคะครูจะพูดถึงคำศัพท์เหล่านี้เนาะที่ครูเน้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ที่เป็นรูปอดีตนะคะคำศัพท์ที่เป็นรูปอดีตหรือที่เขานิยมเรียกว่าคำกริยาช่องที่สองเมื่อเราพูดเมื่อเราใช้นะคะคำศัพท์ที่เป็นรูปอดีตนั่นหมายความว่าประโยคที่ใช้เป็นประโยคที่เกิดขึ้นแล้วถูกไหมคะเป็นอดีตไปแล้วนะคะดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องของคำศัพท์คำกริยาช่องที่สองนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้ในประโยคที่กล่าวถึงอดีตได้นะคะเพราะว่าในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะเอาละค่ะสำหรับประโยคนะคะที่โครงสร้างประโยคนะคะที่ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันเราจะเรียกว่า present simple tense present เนี่ยแปลว่าปัจจุบันแต่ถ้าเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นอดีตไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วนะคะเราจะใช้รูปแบบโครงสร้างคือ past simple tense นะคะ past simple tense คำว่า past แปลว่าอดีตเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างเนาะอันแรกถามว่า where are you now ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนตอนนี้เป็นปัจจุบันถูกไหมคะดังนั้นคำกริยาที่ใช้เนี่ยครูจะใช้คำว่า are นะคะ are แต่ถ้าเป็นอดีตนะคะอย่างเช่นเมื่อคืนคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะไม่ถามแบบนี้แล้วนะคะเราจะต้องเปลี่ยนคำกริยานะคะตัวเนี่ย are เนี่ยให้เป็นอย่างอื่นเนาะเปลี่ยนเป็นอะไรมาดูค่ะ Where were you last nightWhere were you last night? Last night เป็นคำบ่งบอกเวลาที่เป็นอดีตเพราะว่าแปลว่าเมื่อคืนก็ผ่านมาแล้วเนาะเมื่อคืนคุณอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะว่าเขาไม่ถามว่า Where are you last night? แต่เขาถามว่า Where were you last night? เพราะว่าโครงสร้างประโยคเป็น past ค่ะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนนะคะให้ตรงตามนี้เนาะดูตัวอย่างที่สองค่ะอย่างเช่นประโยค I am at the amusement park.ฉันอยู่ที่สวนสนุกนะคะ am นะคะเป็นคำกริยาแปลว่าอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นรูปอดีตตัวอย่างเช่น I was at the gym นักเรียนจะเห็นว่าเขาไม่ได้เขียนว่า I am at the gym เขาเขียนว่า I was at the gym และทั้งสองประโยคไม่มีคำบ่งบอกเวลาแต่นักเรียนจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นปัจจุบันหรืออะไรเป็นอดีตจากการดูคำกริยาที่เขาใช้นะคะอันหน้าเนี่ยเขาใช้ I am นะคะมันเป็นคำกริยารูปปัจจุบันนะคะตอนนี้เหตุการณ์ปัจจุบันค่ะแต่ถ้าเขาใช้I was เมื่อไรเนี่ยแปลว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วมันผ่านไปแล้วเนาะเพราะว่า was เป็นคำกริยารูปอดีตนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงคำกริยารูปปัจจุบันและคำกริยารูปอดีตของ verb to be กันค่ะอ่ะไปดูสำหรับ verb to be นะคะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยหรือ present เนี่ยนักเรียนก็จะสังเกตนะคะเจอบ่อยค่ะเช่น is am areis am are ซึ่งทั้ง3ตัวเนี้ยมีความหมายเดียวกันแต่ใช้แตกต่างกันแล้วแต่ผู้กระทำเหตุการณ์เนาะถ้าผู้กระทำเหตุการณ์เป็นเอกพจน์นะคะเราก็จะใช้ is ส่วนถ้าผู้กระทำเหตุการณ์คือเราตัวเราเองเราจะใช้ am แต่ถ้าผู้กระทำเหตุการณ์เป็นพหูพจน์นะคะเป็นบุคคลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มากกว่า2คนขึ้นไปเนี่ยจะใช้ are นะคะ
สำหรับการทำให้มันเป็นรูปอดีตเนาะ is กับ am เนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปใช้ was โอเคนะ is กับ am จะเปลี่ยนไปใช้ was are จะเปลี่ยนไปใช้ were นะคะ is กับ am เปลี่ยนไปใช้ was are เปลี่ยนไปใช้ were ซึ่งครูขาแล้วหนูจะเปลี่ยนได้ยังไงหนูไม่รู้นะคะมันจะมีคำบ่งบอกเวลาให้นักเรียนสังเกตเนาะถ้าในประโยคนักเรียนสังเกตเห็นคำบ่งบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันแบบนี้นะคะนักเรียนก็ใช้ verb to be เหล่านี้ได้ปัจจุบันก็เช่น today วันนี้ tonight คืนนี้ now ปัจจุบันตอนนี้นะคะ this time แปลว่าตอนนี้เหมือนกันนะคะ this week สัปดาห์นี้ this monthเดือนนี้หรือ this year ปีนี้อันนี้เป็นคำบ่งบอกเวลาปัจจุบันนะคะทำให้นักเรียนรู้ว่าอ้อประโยคนี้เป็นประโยคปัจจุบันนักเรียนจะเลือกใช้ verb to be is หรือ am หรือ are นะคะตามความเหมาะสมของผู้กระทำเหตุการณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะนักเรียนเห็นคำบ่งบอกเวลาเหล่านี้ค่ะ yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้ last night เมื่อคืนนี้ last mondayวันจันทร์ที่แล้ว last week เดือนที่แล้วขออภัยค่ะสัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้วอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะทราบทันทีว่ามันเป็นอดีตมันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะการใช้ verb to be ต้องเปลี่ยนมาใช้ was หรือ were นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเรามาพูดถึง is ก่อน is นะคะต้องเปลี่ยนไปใช้ was ใช่ไหมในรูปของอดีตเนาะตัวอย่างประโยคค่ะBertie is with his aunt. Bertie is with his aunt. คุณเบอร์ตี้เนี่ยนะคะเขาอยู่กับป้าของเขาใช่ไหมอันนี้เป็นรูปปัจจุบันแต่ถ้าเป็นรูปอดีตค่ะ Bertie was with his aunt last night. เมื่อคืนนี้คุณเบอร์ตี้เนี่ยอยู่กับคุณป้าของเขานะคะแต่ข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่า Bertie is with his aunt เป็นพูดถึงปัจจุบันนะคะความหมายก็จะคล้ายๆกันแบบนี้เนาะคำนี้มีคำประโยคที่หลังประโยคหลังเนี่ยมีคำบ่งบอกเวลาด้วยนะคะคือ last night เนาะทำให้นักเรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นอดีตไปแล้วเราก็มาใช้ was แทนค่ะหรือถ้านักเรียนจะไม่ใช้คำว่า Bertie นะคะซึ่งเป็นชื่อคนเนี่ยแล้วใช้คำสรรพนามแทนเขาได้คุณ Bertie เป็นผู้ชายนี่ก็ใช้ he แทนเนาะ he is with his aunt แบบนี้นะต่อไปค่ะ Anne is at the train station Anne อยู่ที่สถานีรถไฟตอนนี้นะคะอาจจะถ้าเป็นอดีตเนาะก็จะเป็น Anne was at the train station yesterdayAnn อยู่ที่สถานีรถไฟเมื่อวานนี้นะคำบอกเวลาเขาใช้มาเนาะ yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้ดังนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนมาใช้ was นะจะใช้ is ไม่ได้นะคะอีกอันนึงค่ะถ้าหากว่านักเรียนไม่อยากจะใช้ Anne เป็นชื่อคนใช้คำสรรพนามคำว่า she แทนได้นะคะ she แทนเขาผู้หญิงเนาะThe weather is cold today. The weather is cold today. คำนี้ใช้คำว่า today นะคะแปลว่าวันนี้แปลว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันแน่นอนนะคะ The weather is cold today. วันนี้อากาศเย็นเนาะถ้าเป็นอดีตนะคะ The weather was cold last night. The weather was cold last night. เมื่อคืนนี้อากาศหนาวมากนะคะเมื่อคืนนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนาะดังนั้น is ต้องเปลี่ยนเป็น was นะคะThe weather แปลว่าอากาศเราใช้ it แทนก็ได้นะคะแปลว่าอากาศแบบมันนะคะต่อไปคำว่า am เนี่ยใช้กับ I เนาะถ้า I เป็นคนกระทำเหตุการณ์คือตัวเราเองเนี่ยนะคะเราก็ใช้คำว่า I am แต่ถ้าเป็นอดีตก็ใช้ I was นะคะอย่างเช่น I am at the airport now ฉันอยู่ที่สนามบินตอนนี้นะคะหรือถ้าเป็นอดีตเนาะ I was at the airport on last Sunday I was at the airport on last Sunday เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฉันอยู่ที่สนามบินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วเนาะเราก็ต้องเปลี่ยน am ให้เป็น was นะคะ I am sick ถ้าเขาพูดประโยคนี้แปลว่าตอนนี้ฉันป่วยนะคะถึงแม้ไม่มีคำบ่งบอกเวลาก็ตามนะคะแต่เราจะรู้ได้จากการใช้คำกริยาเขาใช้คำกริยารูปปัจจุบันนะคะถ้าบอกว่าป่วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์ที่แล้วผ่านมาหรือยัง
ผ่านมาแล้วถ้าผ่านมาแล้วนักเรียนต้องเปลี่ยน am เป็น was นะคะ I was sick last week ฉันป่วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรามาดู are กันบ้างค่ะ are เนาะจะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์หรือคำสรรพนามที่เป็นพหูพจน์มีมากกว่า1คนนะคะตัวอย่างเช่น are you at home เอาใช้กับคุณด้วยนะคะเมื่อวานไม่ใช่ค่ะ are you at home นะคะหมายความว่าตอนนี้คุณอยู่บ้านหรือเปล่าอาจจะคุยโทรศัพท์เนาะคุณอยู่บ้านไหมถ้าถามว่าเมื่อคืนหรือเมื่อวานนะคะคุณอยู่บ้านไหมนักเรียนจะถาม are you ไม่ได้แล้วนักเรียนต้องเปลี่ยน are ให้เป็น were นะคะ were you at home yesterday were you at home yesterday เมื่อวานคุณอยู่บ้านไหมเห็นไหมคะเขาใช้คำบ่งบอกเวลามาให้เราดูด้วยว่านักเรียนต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาใช้ were แทนตัวอย่างที่สองค่ะ Kim and Fred are at schoolKim and Fred อยู่ที่โรงเรียนตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นรูปอดีตเนาะ Kim and Fred were at school Kim and Fred were at school ในอดีตเนี่ย Kim แล้วก็ Fred อยู่ที่โรงเรียนแต่ว่าเวลาไหนเนี่ยในบทสนทนาก่อนหน้ามันคงมีการกล่าวถึงนะคะถึงไม่ได้มาใช้ในประโยคเหล่านี้แต่ทักเรียนจะรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ได้เป็นปัจจุบันตอนนี้นะคะแต่เป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเขาใช้ were ไม่ได้ใช้ are นะคะนักเรียนจะแทน Kim and Fred ว่า day ก็ได้นะคะเพราะว่า day แปลว่าพวกเขาค่ะ We are at the restaurant We are at the restaurant คุณต้องขออภัยด้วยตรงนี้ควรเป็นอักษรสีเหลืองเนาะพวกเรานะคะอยู่ที่ร้านอาหารตอนนี้นะคะไม่เห็นมีคำว่า now เลยแต่ครูรู้ได้เพราะว่าเขาใช้ are คำกริยารูปปัจจุบันนะคะ We were at the restaurant We were at the restaurant นะคะประโยคนี้ก็คือพวกเราอยู่ที่ร้านอาหารแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะในอดีตอาจจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่บทสนทนาที่พูดกันมาก่อนหน้านี้เนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่เพราะว่าเขาใช้คำว่า were ค่ะไม่ได้ใช้ are เนาะเป็นอดีตไปแล้วโอเคค่ะตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของประโยคที่เป็นปฏิเสธกันบ้างนะคะสำหรับ present เนาะ is จะกลายเป็น is not หรือ isn't นะคะตัวอย่างเช่น he isn't at the mall เขาไม่ได้อยู่ที่ศูนย์การค้าตอนนี้นะคะหรือถ้าเป็นรูปอดีตนะคะ was not หรือ wasn't he wasn't at the mall last night เมื่อคืนเขาไม่ได้อยู่ที่ศูนย์การค้านะใช้ wasn't นะคะสำหรับ am นะคะต้องเป็น am notI am not alone ตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันมีเพื่อนนะคะ I am not alone แต่ถ้าเป็นอดีตนะ I wasn't นะคะ I wasn't alone ตอนนั้นฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะตอนไหนก็ไม่รู้แหละแต่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะ are not จะเป็น aren't นะคะเป็น aren't and they aren't together they aren't together ก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนนี้เนาะพวกเขาก็คือใครก็ไม่รู้แหละเนาะถ้าเป็นปฏิเสธแบบรูปอดีตไปแล้วเนาะจาก were not จาก were นะคะจะกลายเป็น were not หรือ weren't ก็ได้อันเมื่อ weren't นะคะ they weren't together เขาตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดเรื่อง past simple tense กันก่อนวันนี้ครูอยากให้นักเรียนนะคะลองเติม was กับ were ในประโยค past simple tense ให้ถูกต้องนะคะwas กับ were เนี่ยความหมายมันก็เหมือนกันแหละนะคะแต่ว่าการใช้มันต่างกันขึ้นอยู่กับผู้กระทำเหตุการณ์ผู้กระทำเหตุการณ์ก็จะอยู่ด้านหน้าเนาะส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าประโยคถ้าหากว่าผู้กระทำเหตุการณ์มันเป็นเอกพจน์นะคะเป็นคนคนเดียวเป็นคำสรรพนามที่เป็นเอกพจน์พวกเนี้ยเราจะใช้ was แต่ถ้าหากว่าคำสรรพนามหรือผู้กระทำเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเขามีมากกว่า1เป็น2เป็น3เป็น4นะคะลองนับดูแปลว่าเป็นพหูพจน์เนี่ยเราจะมาใช้ were โอเคไหมคะนักเรียนต้องอ่านให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะคำที่อยู่หน้าสุดเนาะโอเคลองทำดูค่ะ